ในมุมมองของคุณชดาถ้าพูดถึงในทุนเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เข้าไปปราบแต่ต้องเข้าไปจับเขาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบซะใช่ครับและรวมถึงและรวมถึงรัฐต้องเอาตัวเข้าไปเป็นทางออกทางเลือกให้กับชาวบ้านที่เขาต้องการเงินกู้ด้วยเรื่องที่คุณอนุทินตั้งคุณชดาเป็นแม่งานในการปราบผู้มีอิทธิพลในขอบเขตทั้งประเทศค่ะมันไปถึงไหนใช่แล้ววันนี้มีคำตอบค่ะวันนี้มีคำตอบค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้15พฤศจิกายนค่ะมีการประชุมคุณชดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลครั้งแรกเลยนะครั้งที่1เลยน่าจะเป็นครั้งที่1ใช่ค่ะครั้งที่1มันเป็นการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจผู้มีอิทธิพลจากทั่วประเทศจากทั่วประเทศใช่มีการกันกรองมากระทั่งถึงเมื่อวานนะกระทั่งถึงเมื่อวานนะค่ะมีอย่างน้อยๆ66จังหวัดแล้วล่ะค่ะที่จัดทำรายงานการสำรวจผู้มีอิทธิพลแล้วก็ส่งเข้ามาที่ส่วนกลางเป็นรายงานการสำรวจที่ผ่านการกันกรองอีกครั้งโดยคณะกรรมการกันกรองระดับจังหวัดค่ะโอเคเมื่อวานคุณชดาก็บอกว่าในการพิจารณารายงานผู้มีอิทธิพลเนี่ยได้มีการวางคำนิยามของคำว่าผู้มีอิทธิพลจะหมายถึงใครบ้างและจะแบ่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างไรค่ะคุณชดาก็บอกว่ามีการแบ่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือกลุ่มสีแดงกับกลุ่มสีเหลืองใช่สีแดงก็ได้แก่คนที่ค้ายาคนค้ายานี่ถือเป็นผู้มีอิทธิพล อันดับต้นๆสีแดงเลยสีแดงรองลงไปสีเหลืองก็จะได้แก่ในทุนปล่อยกู้เงินกู้นอกระบบไงในทุนบุกรุกที่ดินสาธารณะดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงในทุนปล่อยกู้นอกระบบเมื่อพูดถึงในทุนปล่อยกู้นอกระบบทำให้ผมนึกถึงบทบาทของคุณชาดาในอดีตถ้าย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะยังจำได้ใช่ไหมสมัยนั้นคุณกรเป็นคุณกรจาติวณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขามาปราบเงินกู้นอกระบบไงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณกรขับเคลื่อนหนักเหลือเกินนี่นอกระบบไงเป็นเรื่องนี่นอกระบบใช่แต่แนวคิดของคุณกรนี่เข้าท่านะใช่แล้วคุณกรมีแนวคิดที่อยากจะเปิดการเจรจากับในทุนเงินกู้นอกระบบเอาเข้ามาสู่ระบบอยากจะจูงใจให้ในทุนเงินกู้นอกระบบเดินเข้าสู่ระบบใช่นั่นเป็นวิธีจัดการกับเงินกู้นอกระบบที่ดีที่สุดในมุมมองของคุณกรสมัยนั้นถูกต้องค่ะคำถามก็คือแล้วจะคุยกับใครแล้วจะคุยกับใครรู้หรือไม่ใครเป็นในทุนเงินกู้นอกระบบตัวจริงเพราะมันผ่านกันหลายท่อเหลือเกินตรงนั้นนั่นเองผมจำได้เลยคุณกรเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองค่ะคุณกรบอกว่าจากแนวคิดตรงนั้นคุณกรจึงเดินไปคุยกับคุณชาดาไทยเศรษฐ์ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพราะฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นแหล่งรวมในทุนเงินกู้นอกระบบระดับประเทศในทุนเงินกู้นอกระบบระดับประเทศจะรวมกันอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วกระจายไปที่ต่างๆจากจังหวัดอุทัยธานีก็จะมีเครือข่ายกระจายทำมาหากินปล่อยกู้ขอบเขตทั้งประเทศเลยค่ะเมื่อเข้ารวมกันอยู่ในจังหวัดนั้นสิ่งที่คุณกรเล่าว่าคุณกรพอจะคิดได้และทำได้ก็คือเดินไปหาเจ้าของบ้านเลยดีกว่าไปคุยกับคุณชดาช่วยเป็นจิ๊กซอเชื่อมคุณกรให้เข้าถึงตัวบรรดาในทุนเงินกู้ให้หน่อยจะได้แก้ปัญหานี้ได้ผมก็ไม่ทราบนะว่าในครั้งนั้นจบกันอย่างไรจบกันได้หรือไม่ค้างไว้ก่อนขยับมายุครัฐบาลคสช. ค่ะ2561จำได้ไหมครับอีกหนึ่งนโยบายของคสช.ก็คือการปราบปรามหนี้นอกระบบใช่ก็เป็นนโยบายสำคัญเหมือนกันตอนนั้นต้องการจำได้ไหมครับสมัยนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นแค่พลตำรวจตรีค่ะเป็นแค่รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตอนนั้นนะแต่ได้รับมอบหมายจากลุงป้อมให้เป็นหัวหมู่ทรวงฟันจัดการกับในทุนเงินกู้นอกระบบค่ะจำได้เลยพ.ศ.นั้น2561บิ๊กโจ๊กบอกว่าในเรื่องของ
เงินกู้นอกระบบนั้นก็ได้ประสานข้อมูลกับคุณชาดาเป็นระยะระยะย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลลุงตู่และตัดกลับมาภาพปัจจุบันคุณชาดาได้รับมอบหมายให้ไปแก้ปัญหาเป็นแม่งานจัดการผู้มีอิทธิพลซึ่งในจำนวนนั้นก็รวมถึงในทุนเงินกู้นอกระบบด้วยผมคิดว่าก็เป็นการใช้ถกคนแล้วล่ะค่ะนะเราจะต่อสายไปที่คุณชาดาไทเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมสวัสดีครับครับครับผมก็จะว่าเมื่อวานเราก็รับทราบรายงานจากแต่ละจังหวัดผู้มีอิทธิพลจังหวัดไหนมีหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่เรามีการจัดกลุ่มแบ่งเกรดผู้มีอิทธิพลเพื่อวางมาตรการที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับเหลืองกับแดงใช่ครับผมก็ตามนโยบายของท่านมธ.1 นะครับรองนายกท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็สั่งให้ดูทุกเรื่องแล้วก็ให้ดูที่มันเหมือนกับว่าคือไอ้ผิดเรื่องเดียวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่อันไหนที่มันเป็นเครือข่ายอะไรก็ลงไปช่วยกันแค่นั้นเองครับครับผู้มีอิทธิพลระดับสีแดงนั้นที่เราวางคำนิยามกันเอาไว้จะได้แก่ใครบ้างครับนอกจากผู้ค้ายาเสพติดยังมีกลุ่มไหนที่จัดอยู่ในกลุ่มสีแดงบ้างครับก็เริ่มต้นจาก16มูลฐานความผิดก่อนนะครับ16มูลฐานความผิดแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าผิดเรื่องเดียวมันก็ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะมันก็แล้วแต่จะดูนะครับครับอะไรที่มันพนันกันนะฮะอะไรที่มันแบบว่ามันมีอาณาจักรมีครับเครือข่ายครับผมไม่ใช่ใครค้ายาจัดเป็นสีแดงหมดต้องเป็นผู้ค้ายาที่ทำเป็นเครือข่ายค้ายานี่แดงอยู่แล้วครับผมขอค้ายานี่แดงชัดเจนไม่ว่าจะระดับไหนถ้าค้ายานี่แดงเลยแดงเลยครับผมครับผมแต่คราวนี้กลุ่มไหนจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงบ้างก็ขอให้ดู16มูลฐานความผิด16มูลฐานความผิดนี่ตามกฎหมายฟอกเงินหรือเปล่าก็นั่นแหละครับที่ใช้กันมาตลอดเป็นกฎหมายที่ใช้กันมาตลอดแต่ของมหาไทยนี่ก็เพิ่มไปทุกเรื่องอะไรที่เป็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้น้องพี่น้องประชาชนเราก็จะลงไปนะครับอันนั้นจะเป็นใหญ่เล็กไม่รู้เราก็ลงไปทุกเรื่องนะครับผมครับเมื่อวานรายงานในเบื้องต้นที่ได้มาแล้วรวมทั้งสิ้น66จังหวัดนะฮะมีผู้มีอิทธิพลระดับสีแดงเยอะไหมฮะใน66จังหวัดที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยสีแดงก็มีคราวนี้อย่างนี้นะครับต้องเข้าใจว่าสีแดงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยยังผมยังไม่อยากบอกจำนวนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ตายไปแล้วก็มีบางคนตายโอ้ยยังอยู่ในลิสต์เลยรายงานเข้ามาได้อย่างไรก็ในเมื่อเจ้าตัวตายไปแล้วจังหวัดไม่รู้หรอมานานมันไม่หมายถึงไม่ใช่จังหวัดมันมาจากหลายหน่วยงานครับอ๋อค่ะคือเราก็ต้องมาดูแล้วก็ถ้าถูกจับไปแล้วถูกตำรวจดำเนินการไปแล้วอันนั้นก็เราก็ตัดออกนะครับผมนะในส่วนที่มีการจับกุมมีการดำเนินการไปแล้วก็ว่ากันไปตามครับครับครับหมายความว่ารายงานจาก66จังหวัดจะต้องเอามาร่อนกันอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วไม่ใช่เฉพาะ66จังหวัดอย่างเดียวครับก็มีหน่วยงานต่างๆรอบปปง.อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งมาให้นะครับส่งข้อมูลมาครับครับครับบางคนก็ตายไปแล้วบางคนติดคุกไปแล้วยังอยู่ในระบบยังรายงานกันเข้ามาดังนั้นจึงต้องร่อนกันอีกรอบหนึ่งพูดกันกลมๆนะถูกไหมจากสีแดงคันนี้ขยับไปที่สีเหลืองสีเหลืองเห็นจะมีหลายกลุ่มมากเมื่อวานเห็นคุณชาดายกตัวอย่างเช่นในทุนบุกรุกที่สาธารณะในทุนเงินกู้นอกระบบดังนี้เป็นต้นนะครับครับผมแต่ด้วยความที่เคยทำข่าวคุณชาดามานานมากแล้วก็เคยสนทนากับคุณชาดาด้วยเมื่อพูดถึงเงินกู้นอกระบบผมจำได้ว่าคุณชาดาเคยมีบทบาทช่วยคุณกรสมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีคลังไปเคลียร์ในทุนเงินกู้นอกระบบขยับมายุคของบิ๊กโจ๊กที่ไปช่วยงานลุงป้อมคุณชาดาก็เคยมีบทบาทในการป้อนข้อมูลให้กับทีมของบิ๊กโจ๊กกันนะครับมาถึงวันนี้สถานการณ์เงินในทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนมันน้อยลงเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างไรไหมฮะลองสรุปให้ฟังคือเดี๋ยวทำความเข้าใจคุณนายนิดนึงครับครับสมัยท่านกรเนี่ยนะครับท่านกรเนี่ยเขาติดต่อมาทางผมเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมเป็นส.ส.อุทัยธานีใช่ใช่ใช่ในทุนเงินกู้เนี่ยก็เป็นไปจากอุทัยธานีเยอะใช่ใช่เมื่อสมัยนั้นนี่ก็แทบจะมีจากอุทัยแทบทางนั้นแหละครับครับแต่ครั้งนี้
ผมเนี่ยก็เชิญเขามาในฐานะที่ผมเป็นคนอุทัยเป็นสาวอุทัยผมก็เชิญเขามาบางคนผมก็ไม่รู้จักนะครับครับคือเขาไปทำอาหารกินอยู่กรุงเทพครับเขาไม่ได้มาอุทัยแต่เราก็รู้ว่าก็ให้คนติดต่อมาให้พูดคุยครับการไปพูดคุยกันเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวนะครับผมถือว่าประสานให้เจอกันแล้วก็ไปว่ากันตามระบบก็จะยังไงก็ตามครับครับช่วยประสานเฉยช่วยประสานให้คุณเงินกู้นอกระบบได้มาคุยกับคุณกรสักครั้งหนึ่งจบอย่างไรในครั้งนั้นไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจไม่ผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาครับเป็นดำเนินการก็เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับครับครับผมมาอีกทียุครัฐบาลลุงตู่ครับผมบิ๊กโจ๊กก็มีบทบาทในการไปจัดการกับคนไปกู้นอกระบบบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เองสมัยปี61ว่าได้ประสานข้อมูลกับคุณชดาเป็นระยะในครั้งกันนั้นประสานอะไรกันบ้างอย่างไรเล่าให้ฟังสิครับก็คือหมายถึงว่าใครที่เป็นนั้นก็ทางนโยบายทางรัฐบาลก็มีมาก็เขาก็ดำเนินการนะครับผมก็ให้ประสานให้ว่าอยากจะคุยกับคนไหนก็คุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาไปได้จัดการให้ประสานให้ค่ะช่วยประสานเหมือนเดิมใช่ไหมคะประสานกับเครือข่ายครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้ในมุมมองของคุณชดาสถานการณ์คนไปกู้นอกระบบมันมากขึ้นมันน้อยลงมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงยังไงครับปัจจุบันนี้มันไม่ใช่คนอุทัยอย่างเดียวแล้วมันต่างแต่ละจังหวัดมันก็มีส่วนนู้นส่วนนี้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรมันก็มีหมดนะครับครับเรียนตรงๆว่ามันก็มีการหากินไปเอาอย่างกันเป็นไปทั่วหมดนะครับก็เป็นไปทั่วไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอุทัยอย่างเดียวมันเลยตรงนั้นมาแล้วนะครับโอเคสถานการณ์มันเลยไปแล้วล่ะมันกระจายตัวไปทุกหย่อมหญ้าแล้วล่ะว่ากันงั้นเถอะแล้วตอนนั้นบิ๊กโจ๊กรู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กก็จับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็เรียกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรต่ออะไรนะฮะก็ผมก็ฟังแต่ข่าวมาตอนนั้นก็จับเยอะมากนะครับแล้วก็โดนกาลนาวพอสมควรครับครับมาถึงวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไหมในทุนเงินกู้นอกระบบลดลงไปไหมคะหายไปไหมคะมาถึงวันนี้สถานการณ์เงินกู้นอกระบบมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่เราเคยเห็นไหมเปลี่ยนครับเดี๋ยวนี้มันเป็นกลุ่มย่อยครับเป็นกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มย่อยมันก็ไม่ใช่ว่ามีตัวใหญ่โตอะไรคือซึ่งมันก็ล่มสลายไปตามระบบปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องของกลุ่มย่อยเป็นการกู้ที่ว่าแต่คราวนี้เรื่องนี้เนี่ยเรียนด้วยความเคารพนะครับค่ะผมเนี่ยถูกใส่ร้ายมาตลอดผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าในหลักอิสลามเนี่ยนะครับเงินดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากในอิสลามถือมีความผิดเท่ากับร่วมประเวณีกับแม่นะครับครับคือเงินจากเงินกู้เนี่ยเอาไปทำได้แค่ส้วมสาธารณะอย่างเดียวเอามาใช้มาจ่ายค่าแรงคนงานจ่ายอะไรไม่ได้เลยอิสลามถือว่าแรงมากก็ทุกคนก็เริ่มรู้ผมก็โอเคก็เป็นเรื่องที่วันหนึ่งความจริงก็ออกมานะครับผมครับก็ดีแต่พรรคภูมิใจไทยคราวที่แล้วเราก็มีนโยบายมานะครับเรื่องว่าให้ 50,000 นะครับผมให้ 50,000 แล้วก็ให้กู้รายเดือนให้ผ่อนรายเดือนนะครับรายละเอียดที่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามา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 เนี่ยถามว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าให้ประชาชนมีทางเลือกนะมีทางเลือกกู้ดอกเบี้ยสุดถูกใช่ไหมค่ะแต่มันเป็นการเราก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเรื่องเงินกู้ที่ไม่มีดอกไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่ไหมก็กระทรวงการคลังสามารถทำได้เยอะครับทำให้แล้วผมก็เคยพูดบอกกับรัฐมนตรีคลังแทบทุกคนนะว่าคุณต้องทำรัฐต้องเป็นคนทำเองอ้าวไอ้ผิดกฎหมายก็มาให้ถูกกฎหมายนะระบุเท่าไหร่ก็เปิดคุณจะเก็บเงินกู้ก็แปะหน้าอกเลยตามระบบเลยนี่คือต้องตามที่กฎหมายกำหนดคือให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าคือแต่การกู้แล้วไปทวงกันไปทำร้ายกันไปขู่กันอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราบอกแล้วนะใช้ไม่ได้จริงๆมันมีหลายระบบครับแต่วันนี้ผมเองคงยังเพราะว่าผมไม่ได้จับเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเสนอไปหลายรัฐมนตรีแล้วครับรัฐมนตรีก็มันก็กลายเป็นว่าผมก็บอกมันต้องเช็คออกมาเป็นว่าเงินกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ประชาชนเนี่ยเขาต้องการ10,000 20,000 30,000 เพื่อไปทำมาหากินครับคุณไปให้ปล่อยให้นายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยมันก็สูงใช่มั้ยครับรัฐมันต้องเข้ามาควบคุมจับมาให้ถูกกฎหมายนะแล้วคุณก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายครับคือบางอย่างเนี่ย
เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันแก้ไม่ได้มันก็ต้องแก้อีกแบบนึงแก้ในการปราบปรามจับกุมไม่ได้ครับมันก็ต้องมาดูว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนประชาชนเข้าไปกู้เราก็ไปห้ามไม่ได้ครับผมต้องไปฟังมาเราสมควรเข้าไปควบคุมต้องเข้าไปควบคุมให้ถูกต้องนะครับครับครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคุณชาดาในมุมมองของคุณชาดาถ้าพูดถึงในทุนเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เข้าไปปราบแต่ต้องเข้าไปจับเขาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบซะใช่ครับและรวมถึงและรวมถึงรัฐต้องเอาตัวเข้าไปเป็นทางออกทางเลือกให้กับชาวบ้านที่เขาต้องการเงินกู้ด้วยเงินกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์หลักประกันจะไปปราบอย่างไรเนี่ยมันปราบไม่หมดหรอกดังนั้นจับเขาเข้าระบบดีกว่าถูกไหมฮะถูกต้องครับนี่ก็คือแนวคิดหลักในการที่จะเคลียร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ให้มันไม่เอาเปรียบกันท่านคนกู้คนถูกกู้ไม่เอาเปรียบกันบางคนกู้เขาแล้วก็ไปโวยวายไม่จ่ายเขาก็มีนะครับก็มีตั้งใจเบี้ยวก็มีอันนั้นก็ต้องจัดการไปนะโอเคดีเป็นไอเดียดีค่ะผมว่านะท่านนายกท่านก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็น่าจะเสนอกันในครม.ก็ดีนะผมว่าให้กระทรวงการคลังรับไปแอคชั่นเรื่องนี้ค่ะก็ดีนะผมว่าครับท่านนายกท่านก็แอคชั่นทุกเรื่องอยู่แล้วครับท่านก็ทำทุกเรื่องนะครับผมเอาแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบนะครับคือผมอยากให้สังคมเข้าใจนิดหนึ่งว่าการนักการเมืองที่มาบริหารการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้อย่างใจทุกเรื่องนะครับมีระบบราชการประจำมีระบบราชการประจำซึ่งบางคนก็อื้อบางคนก็เฉยบางคนก็ไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ทำงานเพื่อบริการประชาชนทำงานเพื่อไม่ให้ตัวเองมีเรื่องยังไงที่จะคือมันติดชึ้งหมดแหละผมก็ก็เพลย์เซฟแบบเพลย์เซฟครับคือแต่การเป็นราชการเนี่ยมันนั่นหมายถึงเราต้องทำงานให้ประชาชนนะครับ okay, ครับเป็นเรียกว่าทำงานแก้ไขปัญหาแต่นี่ไม่ได้มันกลายเป็นทำงานเพื่อให้รอดไปวันมันไม่ได้ครับครับครับฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณชาดากำลังจะบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ท่านนายกเศรษฐาท่านกำลังเจอก็คือเจอระบบราชการที่เกียร์ว่างเจอระบบราชการที่เพลย์เซฟจนกระทั่งไม่มีงานอะไรออกมาเลยกำลังบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่มีออกท่านก็ทำเยอะนะครับผมแต่คราวนี้หมายถึงว่ามันจะมาได้ดั่งใจผมต้องการทำงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจเสมอไปได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกนะเข้ามากี่วันโอเคสองเดือนค่ะสองเดือนเองค่ะโอเคเอาคุณชาดากราบขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย